สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20เมษายน2566อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตผู้นำของสหรัฐนั้นได้กล่าวในการประชุมสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติที่รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับบอกว่าทีมบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในปัจจุบันได้ผลักดันให้สหรัฐไปสู่จุดล่มสลายด้วยนโยบายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศสหรัฐนั้นต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงเศรษฐกิจนั้นกำลังพังทลายเงินเฟ้ออยู่เหนือการควบคุมเงินดอลลาร์สหรัฐต้องมีค่าตกต่ำลงมาและในไม่ช้าสกุลเงินสหรัฐจะไม่ใช่มาตรฐานของการเงินโลกอีกต่อไปซึ่งนี่จะเท่ากับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า200ปีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวต่อนะครับว่าความล้มเหลวในด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้ทำให้รัสเซียผนึกกำลังกับจีนและทั้งสองประเทศรวมไปถึงอิหร่านและเกาหลีเหนือก็ได้ผนึกกำลังกันและกำลังจะเป็นแนวร่วมที่อันตรายถึงขั้นทำลายล้างซึ่งชาวสหรัฐอเมริกาไม่เคยอยู่ในอันตรายเช่นนี้มาก่อนในชีวิตและพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลโจไบเดนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลุกลามบานปลายระหว่างสหรัฐและรัสเซียได้อีกต่อไปและขณะนี้ก็มีการพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้สรุปว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐมากกว่าอดีตประธานาธิบดี5รายอันเป็นอันดับที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสหรัฐได้กลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวและก็มีสภาพที่ตกต่ำและตนจะทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ว่านั่นก็คือหมายความว่าตัวเองนั้นจะต้องได้รับเลือกกลับมาเป็นผู้นำของสหรัฐในสมัยหน้าอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าการเอาประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นไปเปรียบเทียบกับอดีตผู้นำนั้นเป็นผู้นำคนไหนบ้างแต่ว่านี่เป็นการมองของทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำของสหรัฐก็บอกว่าเวลานี้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกำลังพังและเงินดอลลาร์สหรัฐจะไม่ใช่มาตรฐานการเงินโลกอีกต่อไปพร้อมก็บอกนะครับว่าความเป็นมหาอำนาจโลกของสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้มีแต่ถดถอยซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายฝ่ายนั้นก็คาดการณ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าการกระทำของสหรัฐอเมริกาทำให้หลายฝ่ายนั้นไม่เชื่อถือในตัวเงินดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่สหรัฐมีมาตรการในการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียแล้วก็ยึดทรัพย์รัสเซียซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าหากว่าสหรัฐไม่พอใจใครในอนาคตก็จะสามารถที่จะดำเนินการคว่ำบาตรแล้วก็ยึดเงินซึ่งทำให้หลายประเทศนั้นหันมาที่จะดำเนินการเก็บเงินของสกุลอื่นแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐและตอนนี้ในหลายภาคส่วนนั้นก็กำลังมีการดำเนินการในการที่จะลดใช้เงินดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ